สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังและแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ค่ะที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุทธิ์โทเหมธานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในโอกาสที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังและแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558โดยมีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเนื่องจากให้โอวาทกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนายสิริพงษ์ศรีงามนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีได้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวปฏิญาณตนจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อมานายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตรกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีอาสาตำรวจและประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยมีนายสิริพงษ์ศรีงามนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันจาก10อำเภอ728หมู่บ้านจากสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้านอาทิชักไคเยอร์วิ่งเปี้ยววิ่งกระสอบปิดตาตีปี๊บเป็นต้นส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปที่บริเวณลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแยกคลองทรายตำบลท่าช้างจะจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีโดยผู้ร่วมงานจะสวมใส่ชุดคาวบอยสร้างสีสันให้กับงานในปีนี้ด้วยค่ะ